คุณผู้ชมครับเมื่อวันพุธที่12สิงหาคมที่ผ่านมาในฟุตบอล FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะทีมอุสสภา M150 ไปได้1ประตูต่อ0นั้นเกมนี้นะครับคุณเทนนักร้องนำวงมัสเคเทียก็เดินทางเข้ามาชมเกมแข่งขันที่สนาม SCG Stadium อย่างเป็นประจำเช่นเคยนะครับแต่ว่าคราวนี้คุณเทนและเพื่อนๆ นะครับก็ได้นำเพื่อนที่เป็นชาวเวียดนามเดินทางเข้ามาชมฟุตบอล FA ครับที่สนาม SCG Stadium ด้วยล่ะครับเมืองทองทีวีของเราเห็นว่าแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเยือนถึงสนามต้องไปพูดคุยกับเขาหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์เราจะได้รู้นะครับว่ามุมมองของชาวเวียดนามที่มองฟุตบอลไทยลีกของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงนักเตะที่เขาชื่นชอบและเดี๋ยวเดือนตุลาคมนะครับทั้งทีมชาติเวียดนามและทีมชาติไทยจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับซึ่งนัดแรกทีมชาติไทยชนะมา 1-0 เจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์นี้กันเลยดีกว่าครับฮัลโหลสวัสดีครับผมชื่อวีครับ and I'm come from Vietnam just like I came here for the fighting Muay Thai fighting so today I came here for watching the football match so okay I heard about the Mueang Thong club is a big club in Thailand and I just want to sure about the in the future maybe we have the ASEAN Cup in the all ASEAN about the club competitionclub competition and so maybe I think the Vietnamese football club in Vietnam maybe come here to see how to professional about the sponsor about the supporter about the player in here ที่มาเมืองไทยเนี่ยเหมือนว่าเขาพานักมวยจากเวียดนามเนี่ยมาต่อยกับเมืองมวยไทยแต่เขาบอกว่าเฝ้ารอมานานที่จะมาดูเมืองทองยูไนเต็ดซึ่งเขาได้ยินจากประเทศเขาว่าแบบเป็นทีมที่ใหญ่มากในประเทศไทยเขาก็อยากมาชมเกมสักครั้งแล้ววันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วเขาบอกว่าสักวันเขาอยากจะมาดูเมืองทองเนี่ยเล่นกับสโมสรของเวียดนามสักครั้งในอาเซียนของเราบ้างเพื่อแบบว่าเป็นเหมือนว่าเป็นการผูกมิตรที่ดีแล้วก็เป็นการศึกษาวิธีการทำงานของเราเนี่ยครับผมอยากให้วีลีกมีอย่างนี้บ้างนะครับผมไทยลีกเป็นยังไงครับWhat do you think about the Thai Premier League? Your opinion? In my opinion, the Thai league here is a very very professional.Yeah, it's like you make UK the UK the yeah Premier League. My team in the UK is just like Manchester United. Yeah, it's my team. I know about the right about the Manchester United and Mueang Thong club is have some relationship, right? So yeah, very very good, very very professional. Thank you, Captain. ครับเขาบอกว่ามาชมเกมไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเหมือนว่าทีมเมืองทองหรือทีมต่างๆในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นมีความเป็นมืออาชีพมากเปรียบได้เหมือนคล้ายๆกับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเลยแล้วเขาบอกว่าเหมือนว่าเขาเป็นแฟนพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาเป็นแฟนแมนเชสเตอร์เขามาที่นี่เหมือนว่า M เหมือนมา MT อะไรเงี้ยเหมือนมาเชียร์คล้ายๆกันเหมือนว่าเปรียบเมืองทองเหมือนกับเป็นทีมแมนเชสเตอร์ของอังกฤษก็ว่าได้ครับผม What favorite Thai player you know do you know some Thai player I know before long time I very very like that Thong Lao.Yeah, the guy one here, and Kerry Sak. Yeah, Zico, Thai Zico. ครับผมคือเขาบอกว่าเขาชอบดัชกรของเราซึ่งอยู่ใน SCG ของเราเนี่ยครับผมเมืองทองดูสิทธิ์แล้วก็คุณซิโก้ที่บอกว่าเคยอาจจะเคยเล่นในวีลีเวียดนามมาก่อนนะครับผมครับผมโอเคคุณเทศบ้างเป็นยังไงครับอย่างสามปลีกตัวมาดูวันนี้เป็นไงครับก็คือวันนี้คือผมนานๆจะหาเวลาได้บ้างเพราะว่าวันนี้เป็นแมตช์กลางสัปดาห์ปกติศุกร์เสาร์ที่เนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสมาดูวันนี้กลางสัปดาห์ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับได้มาดูก็รู้สึกว่าSCG เมืองทองเราเปลี่ยนไปเยอะคือหนึ่งแฟนบอลแม้แต่เป็นแมตช์กลางสัปดาห์ก็ยังซัพพอร์ตดีแล้วก็ผมว่าผู้เล่นเนี่ยมาตรฐานการเล่นดีขึ้นเยอะมากเป็นแมตช์ที่ผมดูแล้วรู้สึกเพลินตาแล้วก็แฮปปี้มากบทสัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่าไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรขอไม่ได้ไปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะใช่แต้มเท่าบุรีรัมย์ละหวังแน่นอนครับแน่นอนครับตอนนี้คือแต้มเท่าแล้วคือเผลอๆเนี่ยอีกหน่อยเราแซงเพราะประตูได้เสียเท่ากันแล้วตอนนี้เลยอีกแค่นิดหน่อยผมเชื่อว่าเมืองทองยูไนเต็ดมีศักยภาพพอที่จะเป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกที่สำคัญคือฟุตบอลเอเชียนแชมป์เขาเรียกว่าอะไรเอฟซีแชมเปี้ยนลีกผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคือด้วยความที่ผมเป็นคนชอบดูฟุตบอลอยู่แล้วไปดูฟุตบอลที่ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติผมอยากจะดูทีมจากประเทศไทยที่ไปเตะในญี่ปุ่นในเกาหลีผมอยากจะไปดูแมตช์เยือนอยากจะไปโชว์ศักยภาพให้คนเกาหลีคนญี่ปุ่นเห็นว่าสโมสรจากไทยเนี่ยก็มีดีเหมือนกันอยากให้ภูมิใจ
you want to say something about Thai Premier League before the, we finish? Yep. I hope so. In the future, we gonna go to the Thai club and Vietnamese club. Okay, we can have some the match. It's a very, very good match. Okay, and also we are hitting to the Vietnam national team and Thailand international team, international team in the October. Yeah. Yeah. เขาก็บอกว่าเขาหวังว่าสักครั้งจะได้แบบเมืองทองเนี่ยไปแบบเล่นกับสโมสรในเวียดนามบ้างแล้วเขาบอกว่าคือพวกเราจะไปดูออกตุเบอร์ในเดือนตุลาเนี่ยมันจะมีคัดเลือกฟุตบอลโลกผมกับคุณเทนเนี่ยก็จองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยจะไปดูทีมชาติไทยเขาว่าเดี๋ยวไปวัดกันดูว่าทีมชาติไทยกับเวียดนามเนี่ยอันไหนจะเจ๋งกว่ากันบีว่าบีเชียร์ทีมไหนบีwhat you cheer just like you cheer for Vietnam or you for Thai no for 100% is for Vietnam but you know but I stay and I stand with the Thai friend ก็ครับคําว่าต้องเชียร์เวียดนาม 100% แล้วแต่ว่าไทยเฟนก็หวังว่าจะได้เจอกันในเวียดนาม friendship beyond frontier ยังไงเราเป็นคู่ต่อสู้กันแต่ว่าก็เป็นมิตรภาพกันได้นะครับโอเคครับผมก็ดูเป็นภาพที่ดูน่ารักแล้วก็ดูอบอุ่นนะครับแฟนคลับชาวไทยและแฟนคลับชาวเวียดนามแต่ทั้งหมดเป็นเพื่อนกันนะครับก็เลยทำให้บรรยากาศในการชมฟุตบอลนะอาจจะรับกันในเกมนะครับแต่ว่าหลังเกมนะครับจบเกมไปแล้วก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่ดีนะครับคุณเทนส์มัสเคเทียและกลุ่มเพื่อนๆนะครับก็จะเดินทางไปเวียดนามเพื่อไปเชียร์ทีมชาติไทยซึ่งก็แน่นอนครับว่าคงจะได้รับการต้อนรับอย่างดีที่เวียดนามจากเพื่อนของเขานั่นเองนะครับและนี่ครับคือสกู๊ปดีๆที่เมืองทองทีวีของเรานำมาฝากบางครั้งเราได้สัมภาษณ์กับชาวเวียดนามจริงๆแล้วนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจความเป็นจริงมากกว่าที่เราได้สืบจากสื่อโลกออนไลน์ต่างๆคอมเมนต์ต่างๆของชาวเวียดนามนั้นอาจจะเป็นแค่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามเพียงแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นนะครับส่วนตัวแล้วได้คุยกับคนเวียดนามจริงๆเขาก็ดูที่จะเข้าใจในเรื่องของความเป็นจริงอยู่เยอะพอสมควรได้เช่นกันซึ่งก็ทำให้บรรยากาศของการพูดคุยวันนี้ดูน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชม